ลองใช้ไฟสองสีถ่าย MV ตามทอยซิวานะครับผม reference อิงตามมิวสิกวิดีโอว่าเขาใช้สีอะไรบ้างในการจัดแสงนะครับผมมิวสิกวิดีโอ Got Me Started ของทอยซิวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวครับผมที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ complementary นะครับ primary แล้วก็ analogous นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือจะไฟ2อันนี้เลยเป็นของแนนไลท์นะฮะของน้องแนนไลท์ก็น้องจะมีความเป็นแบบเปิดแสงโอ้โหอีกอันนึงอึ๊บเป็น2ดวง RGB แบบนี้เฮ้มันจะเป็นไฟ2สีแบบนี้เลยและซีนแรกที่เราจะถ่ายกันนะครับก็คือซีนนี้เลยจ้าเป็นซีนเต้นเนาะสีที่เขาจะใช้นะครับก็จะเป็นเขียวเทอร์ควอยซ์นะครับแล้วก็ตรงข้างในที่เป็นร่องประตูเนี่ยก็จะเป็นสีแดงครับผมฉันใส่ฟิลเตอร์ได้จ้าเป็นฟิลเตอร์ดวงดาวนะคะภาพก็จะออกเป็นอย่างนี้ได้จ้าฟิลเตอร์หน้าเลนเนี่ยก็จะทำให้มีลูกเล่นหน่อยนึงเพิ่มความฟุ้งฟิ้งนะครับผมอะไรที่กระทบแสงเนี่ยก็จะเป็นเส้นแบบนี้เลยจ้าซีนต่อมานะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วเราใช้ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเป็นตัวนำสายตาครับผมซีนต่อไปก็จะเป็นเขียวเหลืองเป็นคู่สีที่รู้สึกว่าชอบมากเลยอะเพราะมันดูมีความเป็นด็อกิเมนทารีเนาะแล้วก็มีความแบบลึกลับหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายครับผมของน้องพีพีครับเป็นน้ำเงินแดงนี้เราจัดเป็นพื้นหลังอะเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นสีแดงนะครับภาพก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยจ้าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ